ชอบทั้งวงการแพทณปภาขอลดสถานะคนคุยเหลือเพียงแค่คำว่าเพื่อนเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักแสดงสาวแพทณปภาที่หลังจากได้เลิกลากับแฟนหนุ่มอย่างเบ้นไปนานแฟนๆก็แอบลุ้นกันหนักมากว่าคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างสาวแพทนั้นจะมีความรักครั้งใหม่และสุขสมหวังราบรื่นดีหรือไม่โดยล่าสุดต้องทำให้แฟนๆนั้นช็อกกันอีกครั้งเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาสาวแพทได้ไปออกรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมซึ่งด้านพิธีกรสายฮาอย่างเจนนิเฟอร์คิมก็ได้ถามถึงเรื่องราวความรักของสาวแพทซึ่งตัวนั้นก็ได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยคิดว่าตัวเองเหงาก็เลยพยายามคุยแต่พอได้คุยแล้วรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่เราแค่อยากมีเพื่อนเพิ่มพอเราได้รับผิดชอบเยอะขึ้นและเราโตขึ้นลูกเรารู้มากขึ้นการตัดสินใจอะไรสักอย่างมันสำคัญมากและไม่อยากมานั่งตอบคำถามถ้าเป็นคนอื่นไม่เท่าไหร่แต่กับลูกเรามันสำคัญมากเพราะความสุขของแพทคือความสุขของลูกอย่างตอนนี้แพทก็พูดกับเขาตรงๆเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปซึ่งเราคุยกันมาสักพักและแพทก็รู้ตัวว่าแพททำหน้าที่ในแบบที่เขาต้องการไม่ได้แพทไม่เที่ยวกลางคืนแพทไม่ออกเดทที่ที่จะไปลูกแพทต้องไปได้เราคิดว่าเราบอกเขาตรงๆว่าเราได้แค่นี้ถ้าอยากรอก็รอได้ถ้ารอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เลิกรากันไปและหลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนานก็มีแฟนคลับมากมายมาให้กำลังใจสาวแพทกันเป็นจำนวนมาก